เอาละครับผมสวัสดีครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้อยู่ใน Farming Simulator 22ครับท่านผู้ชมครับนี่โอ้โหตอนนี้มีคู่แข่งของฮิตาชิมาแล้วครับแต่ว่ามันก็เป็นคู่แข่งเสมอไปเพราะว่าฮิตาชิเขา13ตัน3ตันกับ500กิโลนะครับตัวนี้มัน180นะครับผมตัวนี้จะใหญ่กว่านะครับตัวนี้เกือบ200เลยถ้ายื่นตูดออกมาอีกนี่คือ200เลยนะครับผม200เลยแหละจากพาร์ทที่แล้วเราได้เปิดตัวไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาร์ทนี้เฮ้ยมันเปิดประตูได้ด้วยนี่ว่าเย็ดเคเนี่ยเปิดประตูได้ด้วยโอ้โหแซมแมวแซมแมวเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมจะทำการตักดินใส่ดำไปถมหลุมเหมือนเดิมแล้วกันนะทุกยมตักดินใส่ดำไปถมหลุมนะครับโอเคเดี๋ยวให้รถดำมาจอดตรงนี้เดี๋ยวฮิตาชิไปก่อนเดี๋ยววันนี้พี่ขอเฉิดฉายหน่อยนะพี่ฮีนะพี่ฮิตาชิเดี๋ยวให้พี่เดี๋ยววันนี้ให้พี่เดียนะผมพี่จอนพี่จอนเดี๋ยวให้พี่จอนจอนชาวไร่นะผมให้พี่จอนได้เฉิดฉายหน่อยเดินเถอะลูกพี่เอ้ยเดินเถอะเดินออกมาก่อนเดี๋ยวให้พี่จอนเดียได้เฉิดฉายหน่อยนะครับวันนี้แล้วก็เดี๋ยวตัวกระบะดำเนี่ยไปถมหลุมนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปถมหลุมกันเลยป่ะเดี๋ยวจุ๊บๆกันเลยแล้วกันนะครับตื้อดื้อดื้อดื้อเดี๋ยวไปถมหลุมนะครับหลุมที่รถอ้อยติดอ่ะท่านผู้ชมนี่กระบะดำเอ้โตต้าหรือเปล่าเนี่ยดูไฟซะก่อนเอามันจ้ามากอ่ะจ้าซะเหลือเกินล้อนี่แบบไม่เหมาะกับการเอามาบรรทุกจริงๆล้อเลยแม่งบางเฉียบเลยเอาเออมาผิดทางเออช่างแม่งเด้อมาทางนี้แหละเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็วิ่งมาทางนี้นะครับโอเคถึงแล้วถึงแล้วอันนี้ก็จอนเดียนะครับเนี่ยรถไถจอนเดียนะครับว้าบโอเคอ้อยมึงก็ตัดไปเสร็จสักทีเนาะอ้อยเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นก่อนนะถมไปถมไปเชื่อมีที่ดึงหรือเปล่าวะเนี่ยเออขึ้นไหวปะเนี่ยโอ้โหโอ้โหแบบชิวชิวจัดเลยอ่ะชิวโคตรชิวอ่ะหลุมคืออะไรครับผมชิวจัดชิวเกินมาโอ้โหดูหมุนบ้างอะไรอ่ะอุ้ยกวางกวางเหยียบเหยียบเหยียบอุ้ยเกือบเหยียบเอ้ยกว่าจะออกตัวได้กว่าจะใส่เกียร์ได้เกียร์อัตโนมัตินะครับโอ้นี่ไงเกียร์เห็นไหมเห็นเกียร์เขาไหมเขาใส่เกียร์อยู่น่ะแต่ไปเกียร์มันง่ายจังวะดึงไปเรื่อยๆเนาะมีคลัตช์ป่ะเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีคลัตช์แหวะไปแหวะเด้จวดครับผมจวดครับโอ้หลุมเยอะจังวะทางนี้ทำทางใหม่ซะบ่นะทำทางใหม่ซะบ่โอ้บุกกี้ชนบุกกี้จอนเตียครับผมหันหน้าใส่แดดนิดนึงดูพี่จอนครับเดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยพี่จอนเตียเด้พี่จอนครับผมจอนนาจอนชาวไร่นะครับดีหรือที่เรียกว่าจอนชาวไร่จอนตรงๆหน่อยลูกพี่มันเสียงเกินโอเคนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับนี่โอ้ยพี่ใกล้เกินพี่เดินหน้าไปอีกฮะประมาณนี้ครับผมโอ้โหถือว่าสุดยอดเลยนะท่านผู้ชมเนาะพี่จอนเดียเนาะอันนี้เนาะสุดยอดป่ะท่านผู้ชมชูงวงครับนี่ฮะชูไว้รอเลยครับผมนี่ครับนี่ไปเดี๋ยวลองตักดินดูนะว่าจะเป็นยังไงครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมถ้า
ถึงจะสเปคดีแค่ไหนครับถึงจะสวยสักแค่ไหนก็ตักดินไม่ดีมันก็ไม่ดีอะเนาะคืองานของเราก็คือมาตักดินครับโอ้ใช้ได้นะเร็วความเร็วนี่มหาศาลเลยครับผมบังคับแทบไม่ทันเลยอ่ะสองตักออกอ่ะเนี่ยขุดได้ทุกที่ครับไม่ต้องห่วงครับขุดได้ทุกที่ครับนี่เทไปเลยสามารถเทกองไว้ตรงนี้ก็ได้นะให้ฮิตาชิไว้ตักเนี่ยปึ๊ดเอาตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ยังไม่มีดินใช่ไหมตรงนี้ยังไม่มีดินผมสามารถขุดได้เลยเนี่ยเห็นไหมออกได้เลยครับมันแล้วประตูก็เปิดซะด้วยนะโหเปิดประตูขับซะด้วยนะเดี๋ยวเราลองมุกกี้ตัวนี้ดูนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมลองมุกกี้ตัวนี้ดูนะครับถ้ามันขยับไปข้างหน้าได้อีกนี่น่าจะพอดีนะเราลองมุกกี้ตัวนี้ดูนะครับบึ้งกลี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 นี่ใจเย็นคือใจเย็นใจเย็นอันนี้แบบไม่ใช่ขุดทุกที่นะอันนี้ขุดแบบขุดธรรมดานะครับเอ้ามันเต็มแล้วมึงจะไปวางไว้ทำไมเนี่ยอันนี้ขุดทุกที่นะครับมาขุดทุกที่ดูนี่ขุดตัวยูก่อนนะครับโอ้เป็นหินเฉยเดี๋ยวลืมตั้งเป็นหินเฉยกดแซดแล้วก็ตั้งเป็นดินนะครับตั้งเป็นดินนะครับเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากให้มันขุดเป็นอะไรมึงป้ามึงไปขุดเอาดินเก่าเขาทำไมเนี่ยมันมึนอะไรวะเนี่ยดีเห็นไหมเป็นดินละโอเคอยู่โอเคอยู่ดีโหสวยมากเลยทุกผู้ชมมึงจะเอาดินเขาเอาหินเขามาทำไมเนี่ยป่ะโอ้เร็วจัดเลยว่ะเร็วจัดรัสเซียเลยว่ะเร็วจัดเลยเนาะมันเร็วจริงๆอ่ะไปเดี๋ยวดินไปเทก่อนนะครับเฮ้ยตักใส่อันนี้ไหมท่านผู้ชมตักใส่หัวลากไหมตักใส่หัวลากลองดูไหม ตักใส่หัวลากตักใส่หัวลากมา นี่เลยใส่หัวลากกันเลยมาทรมานรถสักหน่อยอยู่ทรมานรถนะผม ขออนุญาตทรมานหน่อยละกันชนยกขึ้นอีกพี่สูงได้แค่นี้เหรอได้อยู่มาเถอะดูล่ะสูงจัดๆเลยอ่ะโอเคฤดูกาลลอกนาครับผมในเมื่อเป็นรถพ่วงอย่างนี้ใช่ไหมเขาต้องการเป็นเขาเรียกเป็นหินคุกหินคงหินคุกผมจัดให้หินคุกใช่ไหมเดี๋ยวเราจัดให้ครับผมเดี๋ยวเราตักมาก่อนเราตักมาก่อนครับหินคงหินคุกใช่ไหมเนี่ยเราตักมาก่อนแล้วเรากดตัวแซดครับผมแล้วเราเลือกไปเลยครับว่าเราอยากจะเป็นอะไรเนี่ยนะอันนี้คืออะไรเราไม่พอใจเราก็ปัดไปใหม่ครับผมไม่พอใจก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยหินคุกอ่ะหินคุกอ่ะอันนี้เป็นทรายนะครับทรายดีกว่าทรายเมื่อกี้เนาะมึงมันใช่ทรายหรือเปล่าเนี่ยไปช่างมันเถอะเอาเห็นนะเป็นไงนี่ตักไปเลยแต่มันต้องตักตรงที่มันไม่มีอะไรอ่ะเนาะ
ึ๊บอ้าตักไปร้อยนี่จอนเดียครับผมโอ้โหผมชอบข้างหลังมันมากข้างหลังมันสวยมากเลยอ่ะมันคือทรายอะไรวะฮะพี่จอดดีๆลูกพี่เอ้ยพี่จอดอะไรไม่ดีเลยอ่ะโอ้ยที่สองเมื่อกี้แม่ง 12% เป็นบ่อดินไปแล้วครับทุกโยมครับตอนนี้ ขุดแบบขุดลึกๆก็ยังได้นะผมนึกว่าตลาดนัดครับตรงนี้แม่งรถเยอะชิบหายยืบหนีนะตักไปเลยโอ้เร็วมากตักแป๊บเดียวอย่างเงี้ยดูอ่ะตักแป๊บเดียวท่านผู้ชมอย่างเงี้ยตักแป๊บเดียวดูกันครับแบบสมจริงนะแล้วก็ตักลงดูดิเงียบปื๊ดโอ้โหรถเร็วๆอย่างงี้นะเออเลยโอ้โหแล้วเปิดประตูขับซาด้วยเช็ดด้วยเปิดประตูขับซาด้วยแล้วรถเร็วจัดเลยว่ะหมุนจนเวียนหัวโอ้โหดูเลยเออมันเร็วมากเลยนะมันเร็วมากเลยเนาะตึงตังตึงตังเอ๊ะเร็วจัดเลยจัดรัสเซียท่านผู้ชมโอ้เลยเอ๊ะเปิดประตูซะด้วยนะเปิดประตูได้ด้วยเนาะสุดยอดแหวบเปิดประตูได้ด้วยชอบมากนะรถที่เปิดประตูได้เนี่ยเนี่ยข้างหลังมันสวยมากเลยนะท่านผู้ชมลองสังเกตดูดิเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดนะครับนี่รายละเอียดในห้องขับนะครับโอ้ถ้าแบบห้องขับอยู่ช่วงประมาณนี้คือแบบจะดีมากเลยเนาะเนี่ยประมาณนี้ดีมากเลยนะพอดีเลยอ่ะเปิดปิดประตูได้ด้วยนะเอ๊ะตับเอ๊ะเป็นไงเปิดประตูเชียบตับนี่ครับรายละเอียดของเขานะโอ้โหถือว่าสุดยอดดูเครื่องนี่ดูเครื่องดูปั๊มนะครับนี่ใบแท็กนะครับใบแท็ก80เซนนะครับโรลเลอร์7ตัวเคเล2ตัวนะครับอันนี้คือเป็นเอาถังน้ำมันนี่ถังน้ำมันไอ้ที่เติมน้ำมันนะครับตัวเครื่องดูห้องเครื่องครับดูเครื่องครับอ้าวเครื่องหายไม่มีอะไรวะทำไมเครื่องไม่มีอันนี้ปั๊มเหรอโอ้นี่ไงเครื่องนี่ไง4สูบนะครับโอ้โหนี่ไงเครื่องอ่ะนี่ครับเห็นอยู่ครับเครื่องเนี่ยทอยเสียครับโอ้โหมีควันด้วยดูบูมอาร์มอ่ะดูสายไฮดรอลิกน้อยมากครับนี่โลโก้เขานะครับจอนเดียครับสุดยอดจริงว่ะนี่ครับบูมอาร์มนะครับมีเสริมแผ่นเหล็กพิเศษไหมเนี่ยโอ้โหก็เป็นการรีวิวนะครับพาร์ทที่แล้วเป็นการแบบเปิดตัวนะครับพาร์ทนี้รีวิวเลยครับอันนี้เป็นตัวหนีบไม้นะเวลาเราขนไม้อะไรเงี้ยเราสามารถบังคับได้นะครับแล้วมันบังคับได้ด้วยนะบังคับได้ด้วยนะเห็นไหมนี่ไหมเห็นไหมบังคับได้ด้วยไม่ใช่ว่าแบบไม้เฉยนะนี่ถ้าเราไม่ได้ใช้เราก็เก็บไว้อย่างนี้นะครับนะด้านข้างโลโก้เขียนว่าจอนเดียนะครับจอนเดียไฟนะครับไฟส่องสว่าง4หลอด4ดวงนะครับตรงนี้ไม่มีนะครับนี่180 LC ครับผมนะ180นะครับตูดสั้นนะครับตัวนี้แต่ว่าตูดยื่นอยู่ไม่ใช่ตูดหม้อของข้าวนะแต่ตูดสั้นๆนะครับข้างหลังเขียนจอนดีนะครับนี่คันนี้ก็มารับดินนะครับนี่สามารถขุดได้ทุกที่ทุกเวลานะครับนี่เฟรมตัว X นะครับผมดูอ่ะโอ้โหกระจกสามารถเลือกกระจกได้ด้วยนะว่าอยากให้ขุ่นอยากให้ใสนะครับสามารถเลือกได้นะครับเดี๋ยวมาดูภายในเก๋งกันบ้างนะครับภายในเก๋งก็เบาะโชคอัพอย่างดีนะครับมีที่เขาเรียกว่ามีที่
คลิปปรับแอร์นะครับคันเร่งคันเร่งนี่ครับอันนี้เร่งหมดเลยวะเนี่ยโอ้พี่เร่งต่ำมากเลยนะเนี่ยพี่อันนี้เป็นสวิตอะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้ที่ปัดน้ำฝนนะครับสวิตปิดเปิดอันนี้จอมอนิเตอร์นะครับนี่ท่านผู้ชมจอมอนิเตอร์แสงเข้าหน่อยนะครับผมหมดเลยวะเขาพี่แกใช้หมดอะไรวะ11โมง36 AM นะครับผม AM ก็คือ11โมงเช้านะครับถ้า PM ก็คือ5ทุ่มนะครับนี่ครับแอร์ช่องหลังแอร์เย็นฉ่ำนะครับนี่เห็นไหมแอร์เย็นฉ่ำเลยเนี่ยท่านผู้ชมช่องหลังไอช่องแอร์ฮะ2ช่องนะครับมีที่นั่งนิดหน่อยนะครับตรงนี้แคบๆนะครับมีที่นั่งให้นิดหน่อยนะครับนี่มุมมองเด็กแปลว่ามุมมองแบบอยากมานั่งข้างหลังไงอยากมานั่งแบบนี่ครับโอ้โหอยากมานั่งมุมมองนี้ไงแอร์เย็นๆนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้ครับสำหรับจอนเดีย180 LC นะครับทุกโยมครับก็ใครอยากให้เอาจอนเดียคันนี้ไปทำอะไรหรืออยากให้ส่งลูกค้ายังไงก็ลองคอมเมนต์เลยนะเพราะว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมนี่ครับโอเคเจอพาร์ทหน้าแล้วกันนะผมสำหรับพาร์ทนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนฮิตาชิคันนี้ก็อยู่นี่นะครับนี่ก็คู่แข่งฮิตาชิไปเลยวอลโว่ก็มีนะผมวอลโว่ก็มีนี่ครับวอลโว่คู่แข่งวอลโว่เลยมั้งเนี่ยไม่ได้ดิวอลโว่160อันนั้นมัน180มี135 160แล้วก็180โอ้โหแล้วก็มี200อ่ะได้320นะมีทุกรุ่นทุกไซส์ทุกขนาดจริงเดี๋ยวไมโครเล็กตามมาตามไมโครเล็กก็มีนะครับตอนนี้มีทุกไซส์ทุกขนาดจริงครับบริษัทเรานะครับผมเจอกันพาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับ